สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนวันนี้คุณครูมีคำคล้องจองประโยชน์ของต้นไม้มาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะไปฟังกันเลยคำคล้องจองประโยชน์ของต้นไม้ต้นไม้นี้ดีและมีคุณค่าต่อเรานักหนาหนูจ๋าทรงฟังใช้ไม้สร้างบ้านพักผ่อนนอนนั่งนกได้ทำรังอยู่เป็นสุขเอ้ยเด็กๆลองท่องตามคุณครูดูอีกครั้งหนึ่งนะคะต้นไม้นี้ดีและมีคุณค่าต่อเรานักหนาหนูจ๋าทรงฟังใช้ไม้สร้างบ้านพักผ่อนนอนนั่งนกได้ทำรังอยู่เป็นสุขเอ้ยจากคำคล้องจองต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะเด็กๆใช่ค่ะใช้สร้างบ้านและเป็นที่อยู่อาศัยของนกนั่นเองนอกจากนี้ต้นไม้ยังให้ร่มเงาอากาศดีน้ำไม่ท่วมและเป็นอาหารของคนและสัตว์อีกด้วยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือสิ่งที่คนหรือมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันหรือตอบสนองความต้องการเช่นบ้านรถโต๊ะเก้าอี้สมุดดินสอเด็กๆ ดูภาพทั้งสองภาพนี้แล้วบอกคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าภาพไหนคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคำตอบก็คือรถค่ะแล้วสองภาพนี้ล่ะคะภาพไหนคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคำตอบก็คือบ้านค่ะเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยแล้วพบกับครูนัทครูฟังในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ